สวัสดีครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสคูบ้านะครับใครอยากเรียนดำน้ำอยู่อีสานตอนเหนือสามารถติดต่อครูบูมได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอาการเมาเรือนะครับซึ่งคนที่อยากไปดำน้ำนะแล้วก็เคยเรียนดำน้ำไปดำน้ำแล้วก็มีประสบการณ์ไม่ดีเกี่ยวกับการเมาเรือกันมาเยอะมากๆเลยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเมื่อเราเมาเรือเราจะเตรียมตัวยังไงครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอย่างแรกผมต้องบอกก่อนครับว่าคนที่ไม่เมาเรือนะไม่มีทางเข้าใจคนเมาเรือได้เลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เมาเรือหนักมากๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยบางครั้งขึ้นเรือก็ยังเมาอยู่เลยนะครับเรามาดูก่อนว่าอย่างแรกครับสำหรับมือใหม่นะขึ้นเรือจะทำยังไงให้มันไม่เมาได้นะครับสิ่งแรกครับเราควรจะเตรียมยาแก้เมาเรือครับนั่นก็คือพวกยาดาบามีนนะปกติบนเรือลิฟบอร์ดหรือเรือที่เราไปดำน้ำเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วนะครับ1เม็ดเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับไม่จำเป็นจะต้องกินเยอะกว่านั้นหรือเร็วกว่านั้นนะครับและควรกินยาดาบามีนหรือยาแก้เมาเนี่ยก่อนที่คุณจะเกิดอาการเมาครับเช่นก่อนจะขึ้นเรือสัก 15-20 นาทีนะครับหรือว่าเมื่อเหยียบเรือแล้วขึ้นเรือก่อนเรือวิ่งสัก 10-15 นาทีควรจะกินเลยนะครับอย่างที่2ครับเราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอครับสังเกตจากที่ผมสังเกตมาเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เมาเรือนะเกิดจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่อิ่มเดินทางมาเหนื่อยขับรถมาเยอะนะครับหรือว่าใช้สายตาเยอะครับไม่ว่าคุณจะเล่นโทรศัพท์มือถืออ่านหนังสือขนาดเรือวิ่งนะครับอาการสิ่งเหล่านี้ครับเป็นตัวทำให้คุณเมาเรือง่ายกว่าคนปกติครับส่วนที่3ครับคุณจะต้องกินให้อิ่มท้องครับสังเกตว่าทุกครั้งที่เราเมาเรือแล้วเราคลื่นไส้หากเราได้อาเจียนออกไปครับจะทำให้อาการเมาเรือของเราดีขึ้นนะดังนั้นครับการที่เราได้กินอาหารนะครับในปริมาณที่พอดีครับเวลาเราคลื่นไส้เนี่ยเรามีอาหารที่จะอาเจียนออกไปฮะก็จะทำให้อาการเมาเรือของเราเนี่ยสามารถทุเลาลงได้ครับแต่จะมีคนกลุ่มนึงนะครับที่ทำทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้อาการเมาเรือได้ครับก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคเมเนียครับหรือว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะอย่างที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับซึ่งอาการแบบนี้นะครับเกิดขึ้นจากความผิดปกติของหูชั้นในหากใครมีอาการแบบนี้นะครับทำอะไรก็ไม่หายสักทีนะฮะแล้วก็เมาง่ายเหลือเกินครับลองไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ดูครับจริงๆในการเป็นเรียนเป็นครูสอนดำน้ำเนี่ยแม้กระทั่งหนังสือเรียนของครูนะฮะก็ยังบอกเลยว่าการแก้อาการเมาเรือเนี่ยควรจะให้ผู้ป่วยครับออกไปอยู่ในที่เปิดโล่งครับหายใจที่อากาศบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็รับอากาศให้มากที่สุดครับไม่ควรให้อยู่ในห้องอับๆนะครับจะเป็นการปฐมพยาบาลแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการเมาเรือมีอาการดีขึ้นนะส่วนในการเลือกทำเลห้องนอนครับหรือตำแหน่งเวลาอยู่บนเรือครับเมื่อคุณขึ้นเรือแล้วเกิดอาการเมานะฮะตำแหน่งที่ควรจะอยู่ครับควรจะเป็นกึ่งกลางด้านล่างของเรือนะครับเรือเนี่ยเขาจะมีท้องเรือใช่ไหมตำแหน่งที่ดีที่สุดในการอยู่บนเรือครับคือตำแหน่งล่างสุดครับหรือตำแหน่งศูนย์ถ่วงกลางของเรือนะครับจะทำให้เรือโครงเคลงน้อยที่สุดครับหากใครไม่รู้ครับว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหนครับให้สังเกตครัวครับครัวมักจะอยู่ตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงตรงกลางเรือครับเพื่อลดปัญหาในการทำอาหารบนเรือนะดังนั้นเนี่ยตอนที่เราไปอยู่ใกล้ครัวครับจะทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่เมาเรือน้อยที่สุดและถ้าเกิดใครครับนอนเรือลิฟท์บอร์ดครับก็ไม่ควรเลือกที่จะนอนชั้น2นะสำหรับคนที่เมาเรือนะครับควรจะนอนเตียงล่างชั้นล่างนะครับแล้วก็อยู่บริเวณใต้ท้องเรือจะดีที่สุดครับการที่คุณเดินออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกเรือบ้างนะครับไม่อุดอู้อยู่แต่ในห้องนะครับอยู่ที่หัวเรือให้ลมกวบบ้างนะครับก็จะทำให้อาการเมาเรือของคุณนะครับลดลงแล้วก็ทำให้อาการทุเลาลงครับจริงๆแล้วมีหลากหลายตำรานะครับรวมถึงความเชื่อด้วยนะครับในการแก้อาการเมาเรือครับซึ่งผมก็ได้ลองทำมาทุกวิธีแล้วครับอาจจะได้ผลบ้างหรือไม่ได้ผลบ้างก็แล้วแต่บุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นการดมยาดมเยอะๆหรือว่าการเอายาหม่องวาเป๊กอะไรต่างๆครับมาป้ายที่หลังหูนะฮะหรือแม้กระทั่งการกดจุดครับก็มีนะครับการกดจุดเนี่ยคุณสามารถกดจุดได้นะฮะอันนี้คือนักเรียนที่เป็นหมอกดจุดเขาแนะนำมานะนะครับเขาบอกว่าจากข้อมือนะครับลงมาประมาณ2นิ้วมือนะครับแล้วเบี่ยงไปทางซ้ายนิดนึงครับกดแช่ไว้ครับอย่างนี้ครับจะทำให้อาการเมาเรือของเรานะครับลดลงครับและวิธีที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ผลนะก็คือการเอาหอมแดงครับหั่นเป็นชิ้นครับแล้วใส่ไว้ในสะดือแล้วเอาเทปแปะครับหรือการเอาเทปเปล่าๆเนี่ยมาแปะสะดือครับวิธีนี้เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรนะได้ผลทางจิตใจเนาะก็อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะเอาเป็นว่าในคลิปวิดีโอนี้ครับเรามาบอกกันให้ฟังนะครับว่าสำหรับคนที่เมาเรือเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดครับเราอยากจะไม่เมาเรือนะเราต้องฝึกคุ้นชินกับการนั่งเรือครับการนั่งเรือบ่อยขึ้นนะครับการฝืนอาการเมาบ้างนะฮะในจังหวะที่เราพอทำไหวเนี่ยจะทำให้เราชินกับอาการเมาเรือมากขึ้นครับแต่ใครไม่ไหวจริงๆนะครับก็
พักผ่อนครับอย่าเพิ่งดำน้ำนะและสำหรับเพื่อนๆครับที่มีข้อแนะนำนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเมาเรือครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและวันนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ